หน้ายางตายนึ่งเกิดจากอะไรตอบได้ง่ายมากเลยครับเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราอาจจะเป็นเชื้อราไฟทอปเทอราอีโบลาก็ได้หรือว่าจะเป็นเชื้อราอื่นๆที่มีชื่ออื่นก็ได้แล้วถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากดินเชื้อราพวกนี้มาจากดินโดยเฉพาะยิ่งดินที่มีความเป็นกรดสูงยิ่งจะเป็นศูนย์บ่มเพาะเชื้อโรคเชื้อราที่ดีหรือบางครั้งบางทีนะมันเกิดจากเชื้อโรคที่ปลิวมาครับเพราะว่าต้นยางเนี่ยมันต้องกรีดใช่ไหมมันก็เหมือนมีดบาดอะมีดบาดเราทุกวันนะเราก็จะมีโอกาสในการที่จะรับเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลมากขึ้นใช่ไหมพวกยางพาราก็เหมือนกันครับมันอาจจะปลิวมาก็ได้แต่สาเหตุหลักๆพื้นฐานเนี่ยมันมาจากดินนี่แหละถามว่าทำไมผมถึงให้เชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเพราะว่าเมื่อต้นไม้ปลูกในสภาพดินที่เป็นกรดมันจะมีเชื้อโรคเชื้อราอยู่ในรากเยอะมันจะไปรบกวนการทำงานของรากส่งผลทำให้ต้นไม้กินสารอาหารได้ไม่ดีเมื่อต้นไม้กินสารอาหารได้ไม่ดีมันก็จะอ่อนแอภูมิคุ้มกันของต้นไม้ก็จะดรอปลงคือต่ำลงไปภูมิคุ้มกันต่ำอารมณ์สภาพเหมือนคนที่เริ่มกินข้าวไม่ได้แล้วก็รู้สึกอ่อนแอพอรู้สึกอ่อนแอปุ๊บมันก็จะเกิดโรคแทรกซ้อนมากขึ้นโรคแทรกซ้อนของยางพาราในส่วนนี้คือพวกเชื้อโรคที่มันปลิวมาล่ะครับแล้วมันเข้าสู่บาดแผลของต้นยางถ้าต้นยางแข็งแรงมันก็สามารถที่จะกำจัดแล้วก็ขับพวกเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยออกไปได้แต่พอต้นมันไม่แข็งแรงมันอ่อนแออารมณ์คล้ายๆคนเป็นโรคเบาหวานแค่โรคแทรกซ้อนนิดเดียวมันก็ไม่หายมันก็จะเน่าไปเรื่อยๆเหมือนกันล่ะครับมันเกิดจากภูมิคุ้มกันของต้นไม้เนี่ยมันต่ำซึ่งเกิดจากรากที่ไม่แข็งแรงแล้วรากไม่แข็งแรงเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราที่มารบกวนรากเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในรากนั้นมันก็มาจากดินที่เป็นกรดดินที่เป็นกรดเป็นดินที่รวมสมบูรณ์ของเชื้อโรคเชื้อราเชื้อโรคเชื้อรามันจะขยายพันธุ์ได้ดีในเมื่อดินเป็นกรดนี่คือสาเหตุครับมันก็เลยเกิดหน้ายางตายหนึ่งบางคนก็คิดแค่ว่าเป็นเชื้อโรคมานะมาแปะตรงนั้นก็เอาย้ำยานี้ไปเอายาฆ่าเชื้อราตัวนี้ไปถามว่าหายไหมมันก็ดีขึ้นมันก็หายแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเพราะอะไรครับเพราะถึงแม้จะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแต่ภูมิคุ้มกันของต้นไม้ยังเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกครับเอาแล้วอย่างนี้จะแก้ไงดีล่ะสำหรับในเรื่องของปุ๋ยของจอห์นคอยนะผมแนะนำว่าในเมื่อสาเหตุหลักๆของการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากสภาพดินใช่ไหมฮะสภาพดินที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับโครงสร้างดินครับต้องปรับโครงสร้างดินเปลี่ยนดินเป็นกรดให้เป็นกลางแล้วก็กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินจะใช้ตัวไหนดีล่ะปุ๋ย JC63 เหมาะที่สุดครับเพราะปุ๋ย JC63 มีซิลิก้านาโนซิลิก้านาโนที่เป็นผงสีส้มๆเคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ยพอมันละลายน้ำปุ๊บมันจะเข้าไปปรับโครงสร้างดินครับจากเป็นกรดให้เป็นกลางเมื่อดินเราเริ่มเป็นกลางลดกรดลงมาปุ๊บสภาพความอุดมสมบูรณ์ของเชื้อโรคเชื้อรามันก็จะน้อยลงทำให้เชื้อโรคเชื้อราอ่อนแอและในเม็ดปุ๋ยของจอห์นคอยเนี่ยยังมีสปอร์เชื้อไทโคโดมาเชื้อไทโคโดมาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเอาไว้กำจัดเชื้อโรคเชื้อราเพราะฉะนั้นเมื่อเชื้อโรคเชื้อราโดนซิลิก้านาโนทำให้มันอ่อนแอสปอร์ของเชื้อไทโคโดมาลงไปปุ๊บมันก็ขยายพันธุ์ต่อไปกัดกินเชื้อโรคเชื้อราเกลี้ยงเลยก็เลยจะส่งผลทำให้รากของต้นไม้เนี่ยไม่ถูกรบกวนมันก็จะขยายออกไปครับแตกรากแก้วแตกขนรากออกไปได้ดีมากขึ้นต้นไม้ก็จะแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมมันถูกกำจัดไอสิ่งรบกวนออกไปแล้วยังไม่พอครับในเม็ดปุ๋ยของจอห์นคอยเนี่ยที่เป็นสีส้มๆยังอุดมไปด้วยแคลเซียมครับตัวแคลเซียมเนี่ยพอมันดูดซึมเข้าไปปุ๊บมันจะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันของต้นไม้ให้แข็งแรงมากขึ้นมีทั้งแคลเซียมมีทั้งทองแดงมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของต้นไม้ต้นไม้ก็จะรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นอารมณ์เหมือนคนเราฮะเป็นป่วยก็ต้องกินวิตามินเยอะๆโดยเฉพาะวิตามิน C เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวนี้ก็เหมือนกันครับต้นไม้ก็จะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันจากปุ๋ย JC63ทำให้ต้นไม้แข็งแรงมากขึ้นมันก็สามารถที่จะจัดการเชื้อโรคเชื้อราได้ใช้แค่นี้พอแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเห็นผลได้เร็วมากขึ้นอันนี้ต้องช่วยต้นไม้อีกทางนึงนั่นก็คือเราจะต้องฉีดพ่นหิ้วครับหิ้ว2ผสมกับแอคมี่2ตัวนี้เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคเชื้อราโดยเฉพาะตัวหิ้วมันเป็นไคตัวซานครับพอฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บมันจะเคลือบต้นของยางพาราเลยครับเคลือบเอาไว้ครับเพื่อจับไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณลำต้นอยู่บริเวณใบเนี่ยมันขยายพันธุ์ต่อบล็อกเอาไว้เลยครับแล้วแอคมี่มันมีส่วนผสมของสมุนไพรฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเอาไปกำจัดเชื้อโรคเชื้อราโดยแท้เลยครับนอกจากนี้ในแอคมี่ยังมีทองแดงครับทองแดงพอดันดูดซึมเข้าไปปุ๊บมันก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ของเราด้วย
มันก็เป็นการกำจัดแบบครบวงจรเลยทั้งจับทั้งกำจัดครบเลยต้นไม้มันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าต้นไม้อาจจะยังกินปุ๋ยได้ไม่ดีทางรากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยประคับประคองมันครับด้วยการใช้ปุ๋ยน้ำ JC301ฉีดพ่นเข้าไปก่อนครับเพื่อประคับประคองต้นไม้ให้ต้นยางพาราของเราเนี่ยมีอาหารได้กินไม่ให้เกิดการขาดสารอาหารพอไม่ขาดสารอาหารปุ๊บต้นไม้ก็จะแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้ไหนมันโทรมจริงๆตัวโอ้โหมันแย่แล้วอาจจะพ่วงพัดวันเข้าไปครับตัวพัดวันเป็นกรดอะมิโนฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บมันก็จะเอาไปใช้ได้ทันทีเลยอันนี้ผสมรวมฉีดพ่นรวมกันทีเดียวได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นเน้นๆตรงบริเวณแผลที่หน้ายางตายนึ่งครับฉีดพ่นเข้าไปเลยครับแล้วฉีดพ่นแบบนี้ทุกๆ5 วันครั้งครับไม่เกิน1เดือนผิวหน้ายางของเราจะกลับมานิ่มแล้วกรีดได้เหมือนเดิมเท่านี้เองวิธีแก้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่าปล่อยให้ดินบ้านเพื่อนๆ เนี่ยเป็นกรดอีกเด็ดขาดไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าเกิดใครใช้ปุ๋ย JC603 เป็นประจำใช้ตลอดสวนบ้านเพื่อนๆก็จะไม่เกิดอาการดินเป็นกรดเมื่อดินไม่เป็นกรดเชื้อโรคเชื้อรามันก็อยู่ไม่ได้ปัญหานี้มันก็จะหมดไปครับโอเคถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครที่อยากจะได้ปุ๋ยของจอนคอยนะฮะไม่มีวางจำหน่ายตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปสามารถที่จะสั่งซื้อกับผมได้ครับโดยตรงตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ